เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถ้ามีโอกาสผมอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ลองโอ้ยนี่ผมยังไม่รู้เลยนะว่าผมเติมกันไปที่สำคัญก็ได้เป็นโปสต์มาด้วยนะและเหมือนจะได้ข่าวว่ามีอนิเมะด้วยมั้งครับถ้าเราสังเกตดีๆแทบจะไม่มีสกรีนโทนในกระดาษนี้เลยนะครับผมทำท้องสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโลทูเต็มชั้น EP ที่4ครับและเป็นอีกหนึ่งครั้งครับผมที่ต้องใช้คำว่ารอกันมานานมากๆเลยครับผมเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะมาอัดวิดีโอของตัวโลทูเต็มชั้นเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเหตุหลายๆอย่างอย่างเช่นกรณีที่หนังสืออาจจะยังมาไม่ครบหนังสือเรื่องนี้เราไปอยู่อีกที่นึงสถานที่นึงมีหนังสือเล่มนี้เอาเล่มต่อไปอยู่อีกที่ในลักษณะนี้ครับก็เลยทำให้ตัวของโลทูเต็มชั้น EP ที่4เนี่ยกว่าจะรวบกันมาให้มันครบจริงๆว่าเราเติมกันไปเท่าไหร่เนี่ยมันยากมากๆเลยครับบวกกับกระแสของหนังสือการ์ตูนครับผมที่ทำการสั่งซื้อหรือว่ารีพรินต์ออกมาแล้วก็วางจำหน่าย LC ใหม่เนี่ยค่อนข้างเยอะครับต่อเนื่องกันเลยทีเดียวทำให้ตัวของผมเนี่ยเวลาจะซื้อเล่มนี้อ่ะมันก็จะไปสะดุดตรงนั้นสะดุดตรงนี้ก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่รอแล้วดีกว่าเดี๋ยวเราจัดกันเลยดีกว่าครับก็เลยได้นาเป็นหน้าตาของตัวตรงนี้เลยครับผมโลทูเต็มชั้น EP ที่4ที่ท่านผู้ชมเห็นกันอยู่เนี่ยแหละครับผมตอนแรกผมก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อตัวเองสักเท่าไหร่ครับผมว่านี่คือทั้งหมดหนังสือที่ผมซื้อมาประมาณเดือนกว่าๆครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่รู้สึกว่าซื้อเยอะอยู่เหมือนกันนั่นเองครับผมเพราะว่ามีทั้งที่ยังไม่จัดส่งไม่ถึงยังพรีออเดอร์ไว้อยู่แล้วก็ที่ยังไม่แกะกล่องอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นก็เลยงั้นเดี๋ยว EP นี้เป็น EP พิเศษครับผมเรามาทั้งแกะกล่องแล้วก็รวบกันหมดทีเดียวเลยดีกว่าครับและอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับผมว่าตัวของการสั่งซื้อหนังสือของผมในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งรูปแบบการสั่งซื้อแบบออนไลน์แล้วก็รูปแบบการสั่งซื้อแบบทางหน้าร้านครับผมไอตัวของออนไลน์เนี่ยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมก็แค่กดสั่งซื้อจากที่บ้านรอของมาส่งในลักษณะนี้แต่ว่าที่หน้าร้านเนี่ยแหละครับผมก็เวลาออกไปเนี่ยไม่วายครับผมที่จะขออนุญาตเรคคอร์ดวิดีโอครับผมเก็บภาพบรรยากาศของร้านต่างๆมาให้ท่านผู้ชมเห็นอย่างที่เห็นในวล็อกที่ผ่านมาได้หนึ่งครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมีตัวช่วยครับผมตัวช่วยที่ผมเลือกใช้ก็คือเคสการกระแทกของไรโน่ชิลนั่นเองครับทั้งโดดเด่นดูดีมีสไตล์พกไปทำงานข้างนอกก็เสริมความมั่นใจไม่น้อยเลยโดยตัวที่ผมใช้อยู่ก็เป็นไรโน่ชิล X Attack on Titan ลายคุณลุงลีไวของ iPhone 13 Pro ที่แฟนไททันอย่างผมพลาดไม่ได้เลยทีเดียวครับทั้งสวยและการกระแทกระดับสูงได้เป็นอย่างดีผ่านการรับรองมาตรฐาน Military Gradeและที่สำคัญยังสามารถถอดเปลี่ยนหรือตกแต่งกรอบเลนปุ่มกดได้มากถึง26โทนสีด้วยกันและไฮไลท์เลยก็คือจัดส่งฟรีทั่วโลกเมื่อช็อปครบตามเงื่อนไขกำหนดและมีประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับผมโอ้เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมต้องขอขอบคุณทางด้านของ Rhino Shield ครับผมที่ได้ทำการส่งตัวเคสไลน์ collaboration ระหว่าง Attack on Titan มานั่นเองครับอันนี้สวยมากๆเลยนั่นเองครับผมพร้อมทั้งยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ทางด้านของใต้ description ตรงนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเริ่มจากตรงไหนดีนะในส่วนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะตัวบล็อกตรงนี้ทั้งหมดให้หมดก่อนเลยดีกว่าเนาะเราจะได้เอาหนังสือมาวางๆจะได้รู้ว่าในตัวของโลทูเต็มชั้นครั้งนี้ยังมีอะไรกันอยู่บ้างครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวหนังสือที่วางอยู่ตรงนี้นี่คือเรื่องอะไรบ้างนะเพราะว่าซื้อนานแล้วก็มีครับผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับอีกกองหนังสือทั้งหมดที่เพิ่งไปแกะกล่องมาครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งครับผมที่ถือว่าเยอะมากครับอันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ายอดทั้งหมดตลอดเดือนนิดๆเนี่ยคือเท่าไหร่นะแต่ว่าที่แกะมาใหม่ก็จะมีกองนี้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแยกไว้ให้ท่านผู้ชมเห็นเลยดีกว่าอันไหนๆแล้วผมเพิ่งแกะมาเดี๋ยวเราเริ่มจากกองนี้เลยดีกว่าครับกองนี้นี่คือเป็นหนังสือที่ผมรู้สึกว่าอยากอ่านนะเรื่องนี้ครับสัมผัสรักสดับเสียงใจคือเรื่องนี้มีโอกาสอ่านในเม็บ1เรื่องครับผมเป็น1เล่มที่แรกเล่มที่1เสก็อ่านแล้วรู้สึกชอบครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวของเนื้อเรื่องเนี่ย4เล่มจบแล้วมันเป็นเกี่ยวกับแนวไซไฟแอคชั่นไม่แอคชั่นหรอกเป็นไซไฟทริลเลอร์นิดๆครับผมเป็นเหมือนเลิฟคอมนะในหมวดเขาใช้คำว่าเลิฟสตอรี่นะครับผมแต่ก็ว่าผมชอบเรื่องนี้นะผมก็เลยซื้อมา4เล่มจบก็เดี๋ยวจัดกันเลยครับถัดมาครับผมถัดมาจะเป็นตัวของนี่ครับอันนี้เป็นปกพิเศษครับผมของตัวทางด้านแอนิเมตครับก็จัดส่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ยังไม่ได้แกะเลยตอนนั้นก็เลยโยนไว้ในบ้านจนกระทั่งมาแกะตอนนี้ครับผมเป็นเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลานไปซะแล้วเล่มปกพิเศษเล่มที่19มันนะครับผมแต่ว่าเขาจะไม่มีบรรจุเลขไว้ให้เราเห็นนะไอ้ตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนกับมอริอาร์ตี้นะครับตรงส่วนนี้ถัดมาครับอันนี้คือปริศนาบ้านเก่าเงามรณะครับ
ไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยแนะนำท่านผู้ชมไปอยู่พักๆหนึ่งครับผมเป็นเรื่องที่สนุกมากครับผมเป็นแนวเกี่ยวกับ horror thriller sci-fi action ประมาณนี้เลยครับผมเป็นเรื่องที่สนุกมากนะใครที่อ่านสุขาวดีอเวจีแล้วสนุกผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะคล้ายๆอารมณ์เดียวกันครับเนื่องด้วยว่าตัวละครเนี่ยมีหลากหลายตัวแล้วก็ต่อสู้กับสิ่งที่เราไม่รู้ครับผมเป็นต่อสู้กับสิ่งที่เรากลัวเนี่ยแหละผมชอบตรงจุดนี้มากๆเลยก็ปัจจุบันนี้ออกมาทั้งหมด12เล่มครับโดยที่จะมีอนิเมะภายในปีนี้นะคิดว่าซัมเมอร์ปีนี้บวกกับเล่มจบก็คือเล่มที่13กำลังจะออกมาแล้วเหมือนกันครับอันนี้ก็เลยต้องรอเลยครับผมว่าทางด้านของสยามอินเตอร์คอมิกเนี่ยแกจะผลิตออกมาตอนไหนนั่นเองครับถัดมาครับผมอันนี้เป็นเรื่องสเลฟครับผมหรือว่าสลาฟนั่นเองบางคนก็อาจจะเรียกว่าสเลฟบางคนก็จะเรียกสลาฟครับโดยชื่อไทยของเขามีชื่อว่าทาสสุดแกร่งแห่งหน่วยป้องกันอสูรนั่นเองครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อ่านเล่มที่1กับเล่มที่2ไปครับชอบมากถือว่าหลงไหลในเรื่องนี้เลยครับผมเป็นแนวเซอร์วิสที่ขำๆแล้วก็เป็นโชเน็นด้วยนะอันนี้ผมเลยชอบมากๆเลยปัจจุบันนี้ออกมา7เล่มครับและเหมือนจะได้ข่าวว่ามีอนิเมะด้วยมั้งครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เลยน่าสนใจมากๆเลยครับผมแค่เนื้อเรื่องก็สนุกอยู่แล้วมีอนิเมะนี่ผมว่ายิ่งดีไปใหญ่เลยนั่นเองครับแต่ว่าราคาก็อาจจะแอบแรงหน่อยนึงครับผมว่าจะตกอยู่ที่เล่มละ160บาทนั่นเองเนาะนี้ก็ต้องดูกันด้วยนะครับผมว่าราคาอาจจะเกินงบกันไปหรือเปล่านั่นเองถัดมาครับผมคราวนี้จะมาอยู่ทางด้านกองตรงกลางบ้างกองตรงกลางในส่วนใหญ่ผมจะเซตไว้ให้เป็นของรักพิมพ์นั่นเองครับแต่ว่าก็จะมีรักพิมพ์มาปนตรงนี้หน่อยนึงแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเมนูกลุ่นอุ่นไอรักเนื่องจากว่าดูครับผมในบิลิบิลิครับเมนูกลุ่นอุ่นไอรักน่าดูมากก็เลยจัดเล่มที่1มาก่อนครับผมดูลายเส้นกันไปก็สนุกดีนั่นเองครับถัดมาครับผมเป็นเรื่องที่ขวัญใจผมมากๆเลยครับผม Spy Family เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องหลักที่ผมชอบมากๆเลยในโชเนนจัมป์ณปัจจุบันนี้นะครับผมทางด้านของสยามอินเตอร์คอมิกเนาะโอ้ดีมากๆเลยครับเรื่องนี้ถัดมาครับไอตัวนี้คือดันดาดันอันนี้คือดันดาดันครับดันดาดันเป็นหนึ่งในมังงะที่ผมต้องใช้คำว่ามาแรงแห่งปีเลยเพราะว่าสนุกมากๆกระดาษดีราคามาตรฐานครับถือว่าไม่ใช่อะไรที่หาจับต้องยากเลยกับเนื้อเรื่องประมาณนี้ราคาแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็นี่ครับผมถัดมาเป็นตัวของปริศนาบ้านเก่าเงามรณะครับอันนี้คืออ่านไป2เล่มแล้วก็รู้สึกว่าสนุกครับผมแต่ว่าจะไปซื้อแยกเล่มเนี่ยไปคำนวณดูครับผมว่าโอ้ซื้อยกเซตใหม่เนี่ยคุ้มกว่าครับก็เลยอ่านไหนๆก็คุ้มกว่าและก็เลยเอาเล่ม1ถึง12มาซ้ำอีกเลยอันนี้ผมก็คงต้องนำไปแจกครับผมสำหรับตอนที่ทำรีวิวเนาะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันเลยนะครับผมเรื่องนี้สนุกจริงๆครับถัดมาครับอันนี้เป็นตัวของนิยาย Spy Family เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1เรื่องโปรดของผมเลยอ่านไปประมาณค่อนๆข้างค่อนๆกลางเรื่องแล้วครับเป็นการอ่านง่ายมากด้วยกระดาษเนี่ยแกมีน้อยครับผมตัวหนังสือจะมีน้อยไม่ค่อยเยอะมากก็เลยอ่านสบายครับถัดมาคือตัวของนี่ครับผมฮานาโกะคุงวิญญาณติดที่เรื่องนี้คือผมอ่านทีละเล่มเลยนะจริงๆผมชอบนะแต่ว่าผมรู้สึกว่านานๆทีผมอ่านทีผมสนุกกว่าอ่านที่อ่านแบบรวดเดียวยาวๆเพราะว่าตัวลายเส้นของเขาเนี่ยอาจจะลกนิดนึงครับผมเวลาอ่านติดต่อกันยาวๆสำหรับตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมึนๆหัวหน่อยนึงนั่นเองครับแต่ว่าลายเส้นน่ารักนะครับผมตัวละครอะไรพวกนี้น่ารักหมดเลยก็เลยถือว่าเดี๋ยวค่อยๆไปทีละเล่มแล้วกันครับผมเรื่องนี้เนาะถัดมาครับผมเราจะเข้าสู่โซนรักพิมพ์อันน่ารักของเราแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหล่าพ่อแม่ผู้วิงวอนให้ลูกของฉันหายไปครับผมปัจจุบันอันนี้ออกมา4เล่มเนาะถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบสามารถไปดูในตัวของไดอารี่มังงะได้นะครับถัดมาครับเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้อ่านประมาณสัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับก็คือห่วงเหวลึกของเด็กหนุ่มครับเป็นเรื่องที่ผมก็สั่งซื้อมาครับผมถือว่าดีมากๆเลยและที่สำคัญก็ได้เป็นโปสมาด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะการ์ดแถมนะครับผมตรงนี้ก็ตกใจเหมือนกันรูปเล่มสวยงามปกด้านทุกอย่างดีหมดเลยครับผมสำหรับเรื่องนี้ก็อันนี้เป็นคนดีของผมครับสรุปรักยายแฟนเช่าปกพิเศษเล่มที่22ตอนนี้ก็กำลังเปิดให้พรีออเดอร์เล่มที่23แล้วนะครับผมสามารถไปติดตามกันได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าเล่มถัดๆไปเนี่ยจะหน้าปกแบบไหนและจะปกพิเศษในลักษณะไหนด้วยเนาะอันนี้ก็คือเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วอันนี้เป็นปกพิเศษเล่มที่18นั่นเองครับผมได้สิทธิ์ซื้อจากอนิเมตเนาะไอตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับผมเดี๋ยวค่อยๆเก็บกันไปถัดมาเป็นตัวของมอริอาร์ตี้เดอะแพรทีออดทั้ง2เวอร์ชันครับโดยเป็นฝั่งขวาเนี่ยเป็นเวอร์ชันของตัวอนิเมตแบงคอกครบรอบ6ปีครับส่วนตัวในด้านซ้ายเนี่ยเป็นตัวของปกพิเศษทางด้านลักพิมพ์ปัจจุบันนี้ก็ยังหาซื้อได้ปกติเนาะแต่ว่าเล่มนี้น่าจะหมดพรีออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ
ถัดมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบเหมือนกันครับผมรักเธอหมดหัวใจจากแฟนสาว100คนเรื่องนี้ออกมา2เล่มแล้วก็ห่างหายกันไปนานมากครับเพราะฉะนั้นเล่มนี้ก็เลยออกมาเล่มที่3และที่สำคัญเซอร์ไพรส์ก็คือเดือนถัดไปครับผมเดือนหน้านี่เองแกจะออกเล่มที่4แล้วด้วยเพราะฉะนั้นการที่มีเล่ม3และเล่ม4ออกใกล้กันแบบนี้โอ้โหชื่นใจมากๆเลยครับถัดมาครับผมเล่มนี้ก็คือแฟนผมเป็นสาวแก้วเล่มที่9เดี๋ยวเล่มที่10ใกล้จะออกแล้วนะครับผมเล่มนี้ก็ผมก็รอให้ทางด้านของสำนักพิมพ์แกลลี่ให้กับน้องๆได้อ่านเหมือนกันนะครับผมเหล่านักอ่านเตรียมตัวรอกันเลยครับผมคิดว่าน่าจะยังมีกันอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับผมกับตัวนี้นะเดี๋ยวคิดว่าโอ้โหเดี๋ยวไปซื้อราคาที่แพงขึ้นอันนี้ผมว่ายังไม่จำเป็นนะครับผมรอกันไปก่อนนะครับตัวนี้คือตัวของหนุ่มยาผ้ากับสาวนักครอสเพย์ปัจจุบันนี้ฉายผ่านทางบิลลี่บิลลี่อยู่นะครับผมโดยในเล่ม6เล่ม7นี้ผมก็อ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละก็สนุกเหมือนเดิมเลยครับผมทั้ง2เล่มนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถ้ามีโอกาสผมอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ลองอ่านกันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องหวังว่าให้ทางสำนักพิมพ์แกลีปินด้วยนะโอเคเราใกล้จะจบกองรักพิมพ์แล้วครับทางด้านนี้ก็จะเป็นรักอลวนคนสลับบ้านครับผม6 7เหมือนกันเลยครับผมเหมือนกับตัวของหนุ่มยาผ้าเนาะโดยในเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยโดยส่วนตัวนะทั้งรูปเล่มทั้งเนื้อเรื่องทั้งแนวเซอร์วิสฮาเลมนิดๆเลิฟคอมน่ารักแบบนี้โอ้ถือว่าแนวผมมากๆและที่สำคัญมากกว่านั้นครับผมค่อนข้างชอบทางด้านอาจารย์มิกิโยชิคาวะครับผมแกเป็นคนที่แต่งการ์ตูนเลิฟคอมได้น่ารักดีมากๆเลยนะตั้งแต่ยามาดะคุงกับแม่มดทั้ง7แล้วครับผมชอบแกตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวของชิกิโมริครับผมอันนี้ก็สั่งซื้อมาเป็นเศษแต่ว่าพรีออเดอร์ไปแล้วเหมือนกันครับอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอย่างไรเนาะส่วนตัวนี้ก็คือมาม่าของผมเป็นเด็กประถมหรือนี่ปัจจุบันนี้ออกมาเล่ม3แล้วครับดีใจมากเลยเพราะว่าผมชอบแนวคุณแม่บวกกับโลลิอยู่แล้วนะโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่อบอุ่นหัวใจมากๆเลยครับถัดมาครับผมเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ปัจจุบันนี้เล่ม2ออกแล้วนะครับผมณวันที่ถ่ายทำผมก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยครับผมสายเลือดวิปริตเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผมมองว่าหลายท่านถ้าได้ลองอ่านเนี่ยน่าจะชื่นชอบครับผมด้วยสไตล์เนื้อเรื่องครับผมที่ดาร์กมากถ้าเราสังเกตดีๆแทบจะไม่มีสกรีนโทนในกระดาษนี้เลยนะครับผมจะเป็นการถมดำครับผมกับตวัดปลายปากกาเอาอย่างเดียวเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของอาจารย์ท่านนี้เลยนะครับผมแกวาดออกมาแล้วพอเส้นมันดิบมากเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหน่าติดตามจังเลยนั่นแหละครับแล้วก็นี่เลยครับผมเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนั่นเองครับเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมค่อนข้างชอบเพราะว่าหลังจากที่ได้ดูเมะไปแล้วด้วยแล้วก็โดนน้องๆแนะนำมาครับผมเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใช้คำว่าอ่านจบแบบประมาณอาทิตย์เสร็จๆครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมให้คะแนนค่อนข้างเยอะนะเทใจอยู่นะเรื่องนี้เนาะถึงแม้ว่าจะเป็นนิยายก็ตามนะครับรักมาทั้งท้ายที่อุมิเนโกะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นนี่ก็คือเชนซอแมนครับเชนซอแมน11เล่มจบครับผมก็อ่านเป็นที่เรียบร้อยซื้อมาเป็นชุดเหมือนกันครับถัดมาก็คือวันจันทร์คือวันดึงๆครับผมวันจันทร์คือวันดึงๆเนี่ยแกจะมาแถมกับเซตตัวด้านล่างนี้เนาะถัดมาก็จะเป็นรักมาทักทายที่อุมิเนโกะครับแล้วก็ตามด้วยปกพิเศษ2ปกของคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสริมนั่นเองครับถัดมาที่ยูริครับผมยูริจะเป็นกระซิบรักเป็นทำนองร้องบอกเธอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆเลยนะแล้วก็จะเป็นตัวของ Net Pass Tale ครับผมอีกประมาณ 2-3 เรื่องที่ผมน่าจะทำการรีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโอ้นี่ผมยังไม่รู้เลยนะว่าผมเติมกันไปทั้งหมดเนี่ยกี่เล่มเดี๋ยวผมขออนุญาตนับก่อนแล้วกันนะครับเก้าแปดสิบแปดสิบเอ็ดเล่มครับผมโดยประมาณนะครับผมสำหรับโรดทูเต็มชั้นครั้งนี้ประมาณเดือนนิดๆครับผมเดือนเกือบครึ่งเนาะก็ประมาณ80กว่าเล่มครับก็ถือว่าเป็นอีก1เดือนที่ซื้อมาแล้วก็น่าจะอ่านเร็วๆนี้เลยครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองที่อ่านไปแล้วโดยที่กองนี้ครับผมโอ้ยค่อนข้างชอบครับเดี๋ยวจะต้องอ่านให้ครบแน่นอนสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe รวมถึงพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างกันได้นะครับผมว่า81เล่มเนี่ยถ้าตีราคาตามปกเนี่ยผมโดนกันไปเท่าไหร่นั่นเองครับตัวเลขเนี่ยผมไม่อยากรู้เลยทีเดียวครับผมถ้าท่านผู้ชมฝากนับได้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับและในวันนี้ก็ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรถทูเต็มชั้น EP ที่4ในครั้งนี้กันด้วยนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าจะเป็นวิดีโอแบบไหนจะเป็นรถทูเต็มชั้นแบบไหนฝากติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมบ๊ายบาย